ดีค่ะพี่ปอนะคะครูภาษาอังกฤษที่ครูตู่ค่ะนะคะจากคลิปที่ผ่านมาที่พี่ปองนะคะได้มีการพูดถึงเทคนิคการเข้าหรือการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย Top University ในประเทศอังกฤษนะคะวันนี้พี่ปอจะมาพูดถึงเรื่องการเขียน Personal Statement ค่ะว่าทำยังไงให้ Personal Statement ของเรามีเสน่ห์น่าสนใจและเข้าตามหาวิทยาลัยชั้นนำค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทำความเข้าใจถึงความสำคัญของ Personal Statement กันก่อนค่ะPersonal Statement นั้นสำคัญมากค่ะเพราะเรามีโอกาสเขียนแค่ 4,000 คาแรคเตอร์หรือ 4,000 ตัวอักษรเท่านั้นเพื่อบอกให้ทางมหาวิทยาลัยทำความรู้จักและความสนใจของเราในสาขาวิชานั้นๆค่ะปกติแล้วนอกจากมหาวิทยาลัย Cambridge, Oxford and Imperial และมหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการจะศึกษาต่อสาขาแพทย์จะไม่มีการอินเทอร์วิวนักเรียนค่ะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเลือกนักเรียนเข้ารับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนั้นจะเลือกจากเกรด A level และการอ่านผลงานการเขียนในเรื่องของ personal statement ของนักเรียนค่ะดังนั้น personal statement ที่ดีนั้นสามารถการันตีที่นั่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ค่ะ step ที่2ค่ะคือการเริ่มเขียน personal statement ค่ะเมื่อไหร่เราควรจะเริ่มเขียน personal statement นะคะจังหวะที่ดีที่สุดคือช่วงระหว่าง summer หรือการปิดเทอมใหญ่ใน year ที่12ค่ะนักเรียนอาจจะงงว่าเรายังไม่ได้ฝึกงานเรายังไม่ได้ทำโปรเจกต์หรือว่าเรายังไม่ได้ทำ EPQ เลยแล้วอย่างนี้เราจะเอาอะไรไปเขียนได้จริงๆแล้วการเขียน personal statement เราแบ่งเป็นพารากราฟชัดเจนค่ะดังนั้นเราสามารถแบ่งเขียนพารากราฟที่เราเขียนก่อนได้อย่างเช่นพารากราฟที่เป็น introduction หรือพารากราฟ conclusion ส่วนระหว่างปีนะคะใน year 13ถ้าน้องมีการฝึกงานอะไรเพิ่มเติมหรือมีการทำโปรเจกต์อะไรที่อยากจะใส่เข้าไปเพิ่มเติมเราสามารถค่อยๆ develop personal statement ให้โตไปกับเราได้ค่ะสำหรับสเต็ปสุดท้ายในวันนี้นะคะคือการเลือกใช้ภาษาและคำค่ะใน personal statement ของเราค่ะเราไม่ควรใช้คำศัพท์ที่ยากเกินตัวจนเกินไปค่ะและก็ไม่ใช้คำศัพท์ที่ simple จนเกินไปค่ะคำศัพท์ที่ยากจนเกินไปนั้นหรือว่า structure ที่ยาวเกินไปนั้นทำให้เปลืองเวิร์ดค่ะในขณะเดียวกันคำศัพท์ที่ดู simple เกินไปก็ไม่สามารถโชว์ความสามารถในทางภาษาของเราได้เพียงพอนะคะอีกอย่างนึงค่ะทางมหาวิทยาลัยนั้นมองหาความรู้ในเชิงอะคาเดมิกค่ะและ practical มากกว่าไม่ได้มองที่ตัวภาษาค่ะสำหรับวันนี้ความรู้ในเรื่องของ personal statement นะคะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับน้องๆและผู้ปกครองที่สนใจและต้องการจะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะขอบคุณนะคะ